คนไทยในลอนดอนก็ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เดินทางถึงที่พักซึ่งเป็นการเดินทางไปอังกฤษในรอบ4ปีของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเตรียมเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะก็ได้เดินทางถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็เดินทางต่อมายังที่พักก็คือโรงแรมรอยัลแลงคาสเตอร์เมื่อเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนมาคอยให้การต้อนรับนำดอกไม้มาให้กำลังใจโดยบอกว่าได้ติดตามและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีตลอดขอให้สู้ๆและเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณในไมตรีจิตพร้อมกับขอให้คนไทยอย่าลืมบ้านเกิดและช่วยกันอย่าให้ใครมาทำลายประเทศสำหรับการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีของนายกรัฐมนตรีและภารกิจสำคัญก็คือการพบกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์และนักธุรกิจชั้นนำของอังกฤษเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้เข้าไปลงทุนในประเทศไทย